มันมีภาษาหนึ่งที่ลุงหงอกพูดบ่อยๆที่แล้วแข็งมากแข็งกร้าวมากผมไม่ยอมรับคำว่าโรคผมก็เลยอยากจะถามลุงหงอกว่าจุดตัดที่มันเป็นคำว่าอาการกับโรคเนี่ยมันจะแยกกันยังไงให้เข้าใจทีว่านี่คืออาการคืออะไรส่วนโรคคืออะไรครับถ้าพูดแล้วก็ต้องมันจะพลิกโลกใบนี้นะเพราะว่าคำว่าโรคนั่นนู่นนี่นั่นนะยังไงก็ตามเนี่ยมันถูกองค์กรสร้างโง่จากฝั่งตะวันตกมาครอบงำมนุษย์ฝั่งตะวันออกกันเอาแบบพระราพนาศูนย์เลยนะครับมันจะไปต่อไม่ได้คือตรงนี้เองคำว่าองค์กรสร้างโง่คือมนุษย์ที่มีความคิดที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนความคิดเบื้องต้นนะเธอต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะแล้วก็ส่งเธอล่อหลอกล่อมนุษย์มันมีธรรมชาติหนึ่งว่ากลัวเจ็บกลัวตายธรรมชาติกลัวเจ็บกลัวตายเมื่อมนุษย์มีธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายทำยังไงจะทำให้มนุษย์กลัวคุณต้องไปสร้างวาทกรรมออกมาประกาศเป็นโปรพาการดาให้กับชาวโลกอาศัยสื่อทางทีวีวิทยุอะไรต่างๆอาศัยเข้าไปหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันก็สร้างตัวเล็กขึ้นมาซะตัวเล็กก็คือเรียกว่าเชื้อโรคนั่นแหละครับอาศัยเข้ามาแต่รูปร่างไงก็ฝ่ายการศึกษาทำวิจัยก็ส่องกล้องดูตัวนั้นยุ่ยยิกจะเรียกมันว่าอะไรล่ะโครโมโซมก็แล้วแต่ไวรัสก็ได้จะเรียกว่าตัวลินซีก็สุดแท้แต่ก็ตั้งชื่อการศึกษาก็ส่งเสริมไปการศึกษาการศึกษาก็ค้นคว้าวิจัยก็ได้ฉะนั้นก็มาให้ทางฝ่ายประกันดากันเนี่ยกลัวโรคก็โรคทีนี้อีกส่วนหนึ่งสร้างของมาใช้ทีนี้คนคนเดียวกันนั่นแหละครับต้นทุนนายทุนคนคนเดียวเนี่ยครับแต่ว่าคนคนเดียวกันต้นทุนรายเดียวเนี่ยครับสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ได้ในขอบข่ายเป็นวิชาการต่างๆนะกลับมาถึงทางด้านสาธารณสุขเห็นไหมชื่อโรคต่างๆก็มาจากความคิดของเขาเขาทั้งนั้นองค์กรสร้างโง่สร้างความคิดมาปั้นเป็นภาษาผ่านสารพัดผ่านทุกวันยิ่งมันมีมากมหาศาลสร้างมหาวิจัยโอเคไหมเสร็จแล้วก็คือของจริงความจริงมันมีมนุษย์มันมีเกิดแก่เจ็บตายไงนี่เป็นหลักแล้วเกิดแก่เจ็บตายทำไมถึงแก่ทำไมถึงเจ็บเจ็บปวดคือโรคเห็นไหมก็จับตรงนี้เป็นประเด็นอ๋อคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็แปลว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดแต่มันเป็นความคิดของเขาองค์กรสร้างโง่จากฝันมันตกมาผ่านกระบวนการบุคลากรที่ไปเรียนบ้านเขาได้ทุนการศึกษาไปเรียนการวิชาทางการแพทย์ไปเรียนการเพราะบ้านเรามันได้พัฒนาเหลือเกินไม่มีที่เรียนมีต้นไม้ใบหญ้ามันจะมีอะไรกันมีธรรมชาติแปลวิทยาศาสตร์ผมวิทยาศาสตร์โอ้ยผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะโอ้โหคุยโตโอ้โหตอนนี้วิทยาศาสตร์จมแล้วครับจมดินแน่นอนยังไงก็จมดินแน่นอนจะวิทยาศาสตร์ขนาดไหนก็ตามทีมันมาลงเรื่องสุขภาพหมดเข้าใจไหมเอาล่ะยังไงก็ตามทีเมื่อเวลาไปเรียนมาก็ได้องค์ความรู้มาสั่งสอนถ่ายทอดกันมาเป็นร้อยปีเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดของเขาที่บอกว่าชื่อโรคก็ตั้งชื่อเข้าไปเห็นไหมเสร็จแล้วก็สร้างวัตกรรมขึ้นสร้างวัตกรรมขึ้นมาก็รักษาไงทำไมบอกว่ากำจัดเนี่ยก็รักษาเขาเก็บเอาไว้ด้วยอะไรเคมีว่าไปฉีดกินทาฉีดว่าไปมันไปต่อไม่ได้สุดท้ายมันก็มาลงเอยที่สุขภาพมาถึงวันนี้โรคทุกโรคไม่ยอมรับเด็ดขาดรู้ป่าวไม่ยอมรับโรคเด็ดขาดไม่ยอมรับอะไรทั้งก็ยอมรับอาการสิอาการเป็นธรรมชาติอย่างเช่นนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอาการไหมเป็นมันต้องมีต้นเหตุก็ไม่ได้อาบน้ำมาเมื่อตอนหัวค่ำมันเหนียวมันตัวมันเหนียวมันก็รำคาญตัวเองมันก็ไม่หลับหรือไปเมามาเงี้ยเมามาก็ถึงเวลาหลับก็ไม่หลับก็เมาอยู่อย่างนั้นน่ะก็จินตนาการไปสิครับก็ไม่ยอมหลับหรืออ้าวไปตากแดดมากร่างกายเราอุณหภูมิปรับตัวไม่ทันเมื่อเกิดการปรับตัวร่างกายอ้าวก็ปวดตัวปวดนู่นนี่นั่นปวดพบผมก็กินยาแก้ปวดไงปฏิชีวนะอะไรที่เขาว่ากันจะชื่ออะไรต่างๆนะก็สุดแต่เขาจะตั้งชื่อกันแหละครับลุงหลงไม่สนใจแล้วจะชื่ออะไรไม่สนใจแต่รู้แต่เพียงว่าธรรมชาติในร่างกายเรามันบอกมันเป็นอาการทีนี้พอเวลาเล่าอาการให้เขาฟังเขาก็จับโรคยัดเปรี้ยงเลยนะครับ
ฝังชิปในหัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันนะหัวใจไตตับไส้พุงหนักๆเข้าไปต่อไม่ได้จับไม่ทีนึงเอามะเร็งทีนี้โอ้โหยิ่งหนักเลยงานนี้ตีฝาโลงเลยนะครับใครก็ตามที่ได้ชื่อมะเร็งมะเร็งกับเพราะมะเร็งลำไส้มะเร็งอวัยวะล่างอวัยวะบนของเพศแพร่เพศผู้เอาให้หมดนะตัวนั้นเข้าเป็นมะเร็งนะครับเม็ดเลือดขาวเลือดแดงเอาให้หมดทุกอย่างเวลานี้จับใส่ให้เต็มที่ใครไม่กลัวตายนะทีนี้กลัวตายก็ไปหาเขาหาเขาก็รวบกินรวบแล้วครับนะตั้งชื่อโรคการรักษาผลิตยาก็มาที่ไอ้สายแทนที่ดีโอ้ยถ้ามันดีมันจะไปเจอหลังได้ยังไงพี่ก็โอ้ยทำไมคิดไม่เป็นก็พอลุงออกเห็นว่าไม่ดีนะครับจึงนำมาแชร์ว่าเราสู่กันฟังตรงนี้ว่ามาเถอะครับมารู้จักจริงเถอะครับตามไม่สอดแสวงหาพระศาสดาพระองค์นั้นๆให้มันถึงแท้ถึงแก่นไม่ว่าพระศาสดาพูดถึงพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าไหมล่ะไม่ว่าพระศาสดาพูดถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมไหมล่ะถ้าเข้าถึงพระธรรมก็สามารถรักษาตัวเองได้อย่างนุ่งห่มนี่สบายมากเลยเห็นไหมเพราะนั้นตอนที่ผมบอกว่าเราปฏิเสธโรคซะเออถ้าอยากจะมาอยู่บ้านเราดูทีวีด้วยกันนะไม่งั้นจะเหยียบเราซ่องแคมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ชั่วทีนึงเสร็จแล้วบอกเยอะๆระรังนะก็ท่านไม่ยอมตัดสักอย่างเนี่ยครับจะเอาทั้งสองสิ่งสองอย่างมันก็ลื้อเยอะกันอยู่อย่างเงี้ยคนนี้เขาตัดชั่วเชี่ยวช้าก็ได้ทันทีนะเรื่องพวกนี้เอาเถอะก็ไปถึงกับหักด้ามพระด้วยหักเข่าเลยครับพยายามยืดหยุ่นลดสิครับลดเคมีลงไปสิครับหากว่ามันใช้บริการหมอสองมือเปล่ารักษามนุษย์ไม่ได้ไหมแล้วก็ลดสิครับไม่ยอมลดเคมีลงทีนึงก็ยืดกันอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็อะไรดีก็แบบรู้ชุดทับจะเจอเองส่วนลุงออกก็พยายามที่บอกว่าทำก็ดีต่างสมบัติเชื้อกันมาแล้วก็พากันรักษาลุงออกไม่ยอมรับทั้งชื่อโรคแต่คำว่ารักษาโดยสมบูรณ์เลยบูรณ์แน่นอนเพราะว่าสองมือเปล่าเนี่ยกำจัดไปเยอะต่อเยอะแล้วก็รักษาก็คือรักษามนุษย์นี่เองนะครับโอเคไหมลุงถ้าไม่รู้จักลุงงอกแล้วก็อย่างนึงอ่ะต้องยอมแล้วว่าเรารักษาตัวเองไม่ได้เราก็เลยต้องไปหาเขาเบื้องต้นลุงงอกมีข้อคิดอะไรที่จะให้ย้อนกลับมาหาตัวเองในรูปแบบที่ลุงงอกบอกว่าเป็นเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยโหแค่ฟังงี้ผมก็ต้องผมคิดหลายอย่างมากวันๆอ่ะผมทำงานไปเลี้ยงลูกไปส่งภรรยาไปหลายๆอย่างมันจะมีอะไรที่ผมได้ช่วยตัวเองได้บ้างก่อนที่ผมจะไปหาเขาไหมครับก็เพราะคิดมากเลยครับคิดมากเกินไปคิดว่าของเขาดีมันดีจริงไหมทีเนี้ยต้องถามตัวเองแล้วท่านตัวรุ่นบุญช่วยเรามากี่ปีแล้วเนี่ยเที่ยวเล่นถือขื่อพยายามเอาโยกยามากินถามว่ามันดีไม่นายขาดเขาต้องถามท่านเองถามลุงออกไม่ได้ใช่ไหมฮะท่านคิดว่าไม่ดีเห็นว่าไม่ดีก็ยังไปยอมรับอยู่มันก็จนด้วยกล้าวแล้วแบบนี้งั้นก็พลิกขั้วซะก็เพราะเช่นนั้นมันถึงมีลุงออกหน้าวันนี้มาแชร์กันนะถามว่าทำยังไงก็ต้องมาเข้าใจแล้วลุงออกพูดเรื่องอะไรกันบ้างในคลิปหนึ่งหมื่นกว่าคลิปนะให้ดูไว้หลายๆเซสชันด้วยกันไปแต่จะให้ดีระยะนี้ก็พยายามดูเฟซฟังเฟซดูเฟซเพราะว่ามันเรียลไทม์ดีเรื่องนี้มันก็ต้องขอบคุณ YouTube ก็ดีขอบคุณ Facebook ก็ตามทีขอบคุณที่ยื่นเข้านะครับเอามาใช้เป็นตัวกลางสื่อสารกันระหว่างคนอยู่ในจอคือได้อยู่ท่านอยู่หน้าจอก็จะเป็นใครก็ไม่รู้แหละครับก็เชื่อว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับที่จะมารู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นั่นคือเป็นการกําจัดไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกกําจัดสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเองที่เขาว่าโรคเนี่ยก็คืออาการกําจัดอาการต่างๆที่เขาเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นออกจากตัวเราไปกำจัดไปแล้วนะเสร็จแล้วก็มาโปรเทคก็มาป้องกันด้วยพลังงานบริสุทธิ์แต่ยาหลานนั้นเป็นสไตล์ของไททันแมนจำไม่ดีมันเป็นทักษะครับเพราะนั้นมันเป็นสกิลโดยเฉพาะเลยในการที่จะหยิบยื่นให้กับการให้การมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามสร้างทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันกับทุกคนทุกท่านที่มาอยู่ในบ้านเราดอททีวีสารนิเทศแห่งปัญญาโอเคไหมพัฒนาเรื่องกายใจจิตของเราธรรมดาเนี่ยครับก็เรื่องของสุขภาพสิ่งแวดล้อมด้วยโอเคไหมขอบคุณครับอ่ะแค่นี้ครับงั้นก็เอวังก็มีตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผม